เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เรื่อง4%อร์มผมผมแซวนิดนึงท่านประธานหอนค้าบ,บอกว่าอยากให้นายกทำได้4%่อร์แต่ศูนย์วิจัยของหอการค้ายังไม่ได้คาดการเลยฮะว่าเศรษฐกิจจะโตสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแซวนิดนึงแต่เรามาวิเคราะห์กันอย่างนี้ครับเรามาวิเคราะห์อย่างนี้โอกาส4%เกิดจากอะไรนะครับปกติเนี่ยปีหน้าถ้าเราคิดว่าจะได้สเปอร์เซ็นเนี่ยผมว่าทุกคนอาจจะยอมรับโดยเฉพาะสเปอร์เซ็นต้นๆน,นะครับ เหตุผลก็คือว่าปีหน้าเนี่ยการทํางานของภาครัฐเนี่ยโดยเฉพาะงบประมาณภาครัฐเนี่ยมันทํางานอย่างเต็มที่ปีหกหถ้าน้องนุ่นจําได้ท่านผู้ชมจําได้เรามีปัญหาเรื่องการเมืองงบรัฐเนี่ยแทบไม่ได้ใช้ปีนี้นะครับหกเจ็ดถึงแม้ใช้ถ้าน้องนุ่นจําได้เราก็ไปเกียริให้เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งม่บาทาเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เต็มที่ปีหน้าจะเป็นปีแรกครับที่งบประมาณภาครัฐทํางานอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้น โอกาสที่เราจะเห็นสามเปอร์เซ็นสูงมากครับฟันธงได้เลยฮะตัวเลขสามลำหน้าเห็นแน่แต่ท่านผู้ชมฮะน้องนุ่นฮะสามเปอร์เซ็นไปสี่เปอร์เซ็นไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะมันต้งนะองเยอะเนาะเมื่อดูขนาดของ GDP มันคือมันต้องโตอีกประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะของของฐานเดิมเอาแบบตัวเลขคร่าวๆนะคำถามก็คือว่ามันจะมีเงื่อนไขอะไรที่จะเกิดสี่เปอร์เซ็นต์เอาเงื่อนไขผมแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกปัจจัยภายในนะครับอันแรกสุด หนึ่งมบาทฟเฟส2ต้องได้ผลเพราะอะไรครับท่านผู้ชมฮะหนึ่งบาทเนี่ยมันใช้เม็ดเงินประมาณสัก5 0 0 0 0นล้านแล้วเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าฟเฟสแรกหนึ่งแสนสี่หมืล้านไม่ได้ผลฮะตัวคูณไม่ถึงจุดสี่ครับอันนี้พูดกันตรงๆเลยฮะอาจจะพูดเร็วไปแต่ลองลองจับข้อมูลดูหลังจากนี้ก็ได้นะครับสังเกตจากอาการสังเกตจากเศรษฐกิจไม่ค่อยได้ผลแต่ ต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีสำหรับคนที่ได้รับนะครับต้องแยกกันบางเรื่องเนี่ยผลทางเศรษฐกิจไม่เยอะแต่ผลทางจิตใจมันเยอะเราก็ต้องทำถูกไหมเราก็ต้องทำนะครับอันที่สองปัจจัยภายในที่ต้องจับตาอันที่สองคือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต้องได้ผลครับที่เราเรียก foreign direct investment ถ้าน้งนุ่นสังเกตท่านผู้ชมสังเกตครับเรามีตัวเลข boi ที่สูงเป็นประวัติการ่ะ พอเราเห็นตัวเลข b o i ที่สูงขึ้นเนี่ยอีกปีหนึ่งเขาจะเริ่มลงทุนโดยประมาณมตัวเลขเหล่านี้ต้องทํางานครับทํางานจากอะไรทํางานจากการจ้างคนทํางานการจากการเกิดคอนซัมชันไม่ใช่ทางานจากโรบอทแล้วเราขายที่ได้อย่างเดียวครับนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือการบริโภคในประเทศต้ตองเกิดขึ้นนะครับและสุดท้ายการท่องเที่ยวปี68ต้องโตกว่าปีหกเจ็ปีนี้ส5ล้านคนปีหน้านต้องโตกว่านะครับเงื่อนไขที่สนะครับ ปัใจจัยภายนอกหนึ่งจีนต้องฟื้นตัวนะครับเพราะถ้าจีนฟื้นตัวแปลว่าเอเชียฟื้นตัวอันที่สองนะครับให้ของจากไทยเนี่ยนะครับและอาเซียนไปสหรัฐอเมริกาได้ง่ายะนะครับเพราะเราจะเห็นการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาและที่สำคัญที่สุดปัดใจจัยภายนอกสงครามการค้าต้องไม่รุนแรงครับผมกำลังจะเรียนอย่างนี้การที่จะไปสีได้หรือไม่ ต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันร,ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกผมคิดว่าโอกาสที่จะเห็นเลขสี่นะน้องนุ่นห้าสิบห้าสิบอันนี้พูดตรงๆนะแต่เลขสามาำน้าเห็นแน่ค่ะแต่เลขสี่อำนาเนี่ยผมว่าห้าสิบห้าสิบนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ผมเล่าให้ฟังเขคร่าวๆเนี่ยค่ะคือถ้าเราทําพื้นฐานของเราให้ทรงมาดีภายในให้แข็งแรงเนี่ยรเราไปลุ้นป้ายหน้าคือข้างนอกเขาเป็นยังไงเขาดีไหมเขาเอื้อเราหรือเปล่าใช่อ่ะเดี๋ยวดูกัน